ที่บอลพระดอนนะคะตอนนี้ก็ผันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ฮะนี่คืออดีตนักเทนนิสชายเดี่ยวมือ9ของโลกนะครับค่ะแล้วก็หลังจากพี่บอลมานี่ไม่มีนักเทนนิสชายไทยเข้าไปใกล้เฉียดเลยนะโดยอดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกนะครับบอลพระดอนก็พูดถึงโอกาสของนักเทนนิสไทยในการที่จะไปสู่ระดับโลกโดยมองว่าการที่ปัจจุบันไม่มีนักเทนนิสไทยอยู่ในระดับท็อปของโลกส่วนหนึ่งก็มาจากการแข่งขันแล้วก็มาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะการเก็บคะแนนสะสมฝ่ายชายในขณะเดียวกันก็มองว่าสิ่งที่นักกีฬาไทยต้องเสริมคือเรื่องของสภาพร่างกายต้องเพิ่มความแข็งแรงและให้ความสำคัญกับการทำร่างกายเพื่อให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลอดทุกสัปดาห์รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันอาชีพซึ่งก็จะช่วยให้ได้เรียนรู้จากความผิดหวังก่อนที่จะก้าวไปประสบความสำเร็จต่อไปนอกจากนี้พระดอนยังพูดถึงนักเทนนิสชายไทยที่มีแววน่าจับตามองโดยยกให้แม็กซิมัสพราพลโจนส์นี่เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียในวัย19ปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม็กซิมัสรั้งอันดับ604ของโลกแล้วก็เป็นนักอันดับ1ของนักเทนนิสไทยนะครับโดยผลงานล่าสุดก็ทำได้อย่างน่าพอใจในศึก ATP Challenger ที่ประเทศไทยนะครับด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ2แล้วก็สามารถสู้กับนักเทนนิสอันดับโลกที่เหนือกว่าได้อย่างสนุกสูสีครับไปฟังเสียงของบอลพระดอนศรีชาพันธ์กันครับสำหรับนักเล่นผู้ชายคิดว่าอย่างนี้ครับก็คือตอนนี้มันมีเรื่องของอันดับโลกที่ค่อนข้างจะเก็บแต้มได้ยากนะครับแต่ตอนนี้ก็ถามว่าถ้ามีที่น่าสนใจก็มีแม็กซิมัสโจนนะฮะที่ตอนนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับมีรายการแข่งที่เมืองไทยอยู่ตอนนี้ก็เป็นรายการเชลเจอร์ซึ่งสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ก็สามารถผ่านรอบแรกได้ก็ถือว่าเป็นตัววัดผลบางอย่างได้ว่าน้องสามารถที่จะเข้าไปเล่นในระดับท็อป200ได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็การทำร่างกายเตรียมร่างกายแล้วการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอครับผลไม่ง่ายต้องเสริมหลายอย่างแล้วก็หลายๆเรื่องนะเรื่องร่างกายด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องประสบการณ์เนี่ยสำคัญการที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากไหนก็จากการแข่งขันในการออกไปแข่งขันเพราะฉะนั้นมันต้องไม่เหนื่อยฮะต้องไม่เหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็ต้องไม่เหนื่อยกับผลการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างมันก็คงต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วคงต้องเดินหน้าต่อไปได้นี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของนักเทนนิสที่เคยก้าวขึ้นไปอยู่ในท็อป10ของโลกในประเภทชายเดี่ยวนะครับใครที่ตามบอลพระดอนเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหตอนขึ้นมาแรกเนี่ยปอเป็น power game อ่ะฟิตมากแล้วก็สโตรกแต่ละครั้งเนี่ยหนักหน่วงนะฮะคือผมยังจำได้ตอนนั้นเนี่ยราฟาเอลนาดาลเพิ่งขึ้นมาโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็ก16อ่ะแล้วก็ตีกับบอลพาราดอนเนี่ยโอ้โหตีกันแบบเอาง่ายๆว่าดุดันหรือแม้ทั้งแมตช์กับแอนดี้โรดดิกก็อยู่ถือว่าอยู่ในความทรงจำเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นนักเทนนิสที่ตีหนักหน่วงมากกว่าใช่ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอลพาราดอนบอกเลยครับความหวังต่อไปก็น่าจะเป็นแม็กซิมัสที่ดูหน่วยก้านเหนียวปอด้วยความที่เป็นลูกครึ่งด้วยก็ดูสรีระร่างกายดูหน่วยก้านแล้วแม่มีโอกาสทุกวันนี้ก็ต้องให้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่างกายของนักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นก็คือเรื่องของแมตช์การแข่งขันนี่แหละแล้วก็นักเทนนิสจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทัวร์นาเมนต์ในการลงแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะเราก็จะเห็นชื่อของเขาในการที่ไปทัวร์สำหรับหลายๆรายการนะคะแล้วถ้ายิ่งพูดถึงในระดับโลกเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่านักเทนนิสดาวรุ่งอายุแบบ18 19มาแล้วอย่างประเภทหญิงอย่างเงี้ยโคโค่กอล์ฟราดูคานูที่เคยคว้าแกรนด์สแลมแต่ว่าอย่างราดูคานูอาจจะเรียกว่าเขาเรียกว่ากราฟของเธออาจจะพุ่งไม่สุดแต่เราก็เห็นหลายคนอย่างโคโค่กอล์ฟเนี่ยที่เธอโตมาพัฒนาการมาตามวัยของเธออันนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งนะได้ยินตั้งแต่15แล้วก็เอาง่ายๆว่าล่าสุดก็ได้แชมป์US Openไปแล้วใช่ไหมได้แชมป์ระดับแกรนด์สแลมไปแล้วหรือแม้ทั้งชายเดียวเนี่ยคาร์ลอสอัลคาราสอย่างเงี้ยแม่ขึ้นมาในวัย18 19 20อย่างเงี้ยถูกไหมในแมตช์เจอโนเล่ดังนั้นเนี่ยมันก็ได้ทำให้เห็นเหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาถูกต้องเด็กวัย18 19 20แต่ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์การกีฬาที่โอปอบอกอย่างที่พระดอนบอกถ้าดูแลตัวเองดีอย่างโนเล่ก็ยังเล่น5เซตใช้คำว่ากับอายุที่ห่างกันตั้ง16ปีอ่ะ
เล่นได้อะแล้วโหเล่นหลายเซตด้วยจนคู่แข่งที่เด็กกว่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้เก็บพลังงานไว้ตรงไหนสามารถดึงกลับมาใช้ได้นะคะก็ไม่แน่นะคะบ้านเราเองเนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะเห็นพัฒนาการของนักเทนนิสรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเราโอ้โหช่วงพี่บอลนี่ฟีเวอร์มากๆมีหลายบ้านที่พยายามส่งลูกส่งหลานไปเรียนเขาบอกว่ามาคู่เลยมีทั้งพี่บอลพลาดอนมีทั้งพี่ทัมมี่ไงฝ่ายหญิงใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่มีไปสู่ระดับนั้นนะครับก็เอาใจช่วยนะบรรดานักเทนนิสไทยรุ่นใหม่แล้วก็รวมไปถึงคนที่ลดลั่นอยู่ในวงการในตอนนี้ครับค่ะ